ผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงติดรถยนต์ในรูปแบบคลิปวิดีโอสมบูรณ์แบบวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับการทดสอบผลิตภัณฑ์ Power Amp หรือ Amplify แบบ4 Channel ของ Harmotech รุ่น H4 สำหรับท่านที่เป็นนักเล่นเครื่องเสียงติดรถยนต์หรือว่าท่านที่เป็นนักแข่งเครื่องเสียงติดรถยนต์ก็คงจะคุ้นเคยกับชื่อเสียงเรียงนามของ Harmotech กันเป็นอย่างดีเพราะ Harmotech เองนั้นคำบอกอยู่กับแวดวงเครื่องเสียงติดรถยนต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งแวดวงของการแข่งเครื่องเสียงติดรถยนต์มาหลายปีเลยทีเดียวแม้ว่าการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจเครื่องเสียงติดรถยนต์ในประเทศไทยสำหรับ Harmotech อาจจะยังไม่นานมากนักแต่ด้วยประสบการณ์ด้วยความเชี่ยวชาญและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคในระดับไฮเอ็นและกลุ่มนักแข่งเครื่องเสียงติดรถยนต์ที่ตรงประเด็นเข้าถึงจุดทำให้ Harmotech ได้รับการตอบรับและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว Amplify รุ่น H4 ซึ่งมีรูปแบบเป็น Amplify แบบ 4 Channel เป็นไลน์อัพผลิตภัณฑ์รุ่นแรกของ Harmotech ที่ถูกนำเสนอในประเทศไทยเมื่อหลายปีที่ผ่านมาและตลอดระยะเวลาที่ Amplify รุ่นนี้ทำตลาดก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและในปัจจุบัน Amplifyไลน์อัพ H series ทั้ง H4 แล้วก็ H2 ซึ่งเป็นอีกรุ่นหนึ่งในอนุกรมนี้ก็สามารถที่จะสูบส่งออกไปทำตลาดในต่างประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียและในอีกหลายๆประเทศนั่นแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จและการตอบรับเป็นอย่างดีสำหรับ Amplify รุ่นนี้และก่อนที่เราจะเข้าไปสัมผัสเรื่องของการทดสอบในหลากหลายแง่มุมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับรายละเอียดของบรรจุภัณฑ์และรายละเอียดของตัวถังเครื่องและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกันครับก่อนอื่นขอนำท่านผู้ชมมาสัมผัสและทำความรู้จักกับตัวบรรจุภัณฑ์ของ Harmotech H4 กันก่อนสำหรับบรรจุภัณฑ์หรือตัวกล่องใส่ Amplify รุ่น H4 นั้นออกแบบโดยใช้กระดาษลอนฟูกเนื้อหนาในลักษณะของรูปแบบรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้าดูจากตัวกล่องบรรจุภัณฑ์ก็จะเห็นว่ามีมิติหรือว่าขนาดของตัวกล่องค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวเนื่องจากว่าโครงสร้างของตัว H4 นั้นถูกออกแบบมาโดยนำประสบการณ์จากสนามแข่งขันมาใช้ในการออกแบบพัฒนาโดยโครงสร้างที่มุ่งเน้นเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานเพราะนั้นตัวกล่องบรรจุภัณฑ์ก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่และจะเห็นว่าในสไตล์ของสินค้าแบบไฮเอนด์นั้นตัวบรรจุภัณฑ์จะไม่ได้เล่นลวดลายสีสันอะไรมากนักรอบๆตัวกล่องก็จะเป็นสีดำทั้งหมดเลยแล้วก็ด้านบนของตัวกล่องจะมีโลโก้ Harmotech ที่บ่งชี้ว่านี่คือ Harmotech เพราะนั้นเนี่ยบรรจุภัณฑ์นี้มองเห็นแต่ไกลก็รู้เลยว่าเป็นของ Harmotech เพราะว่าเป็นโทนสีดำทั้งหมดส่วนทางด้านข้างก็จะมีสเปคหรือข้อมูลจำเพาะในการทำงานนะครับอย่างด้านเนี้ยก็จะบอกว่ามีกำลังขับเท่าไหร่อย่างเช่น110วัตต์คูณ4ที่โหลด4โอห์มหรือว่าจะเป็น205วัตต์คูณ4ที่โหลด2โอห์มเป็นต้นนะฮะเราก็ยังสามารถที่จะบิดเป็นโมโนได้ด้วยและที่สำคัญกำลังขับของ Harmotech H4 ที่ผมพูดถึงนี้เป็นกำลังขับที่เป็นกำลังวัตต์แบบ IMS วัตต์นั้นจึงเต็มๆแล้วก็เหลือเฟือในการที่จะใช้งานแต่ว่าโดยข้อเท็จจริงเมื่อเราทดสอบแล้วพบว่าเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปคุยกันในช่วงของการทดสอบครับครับแล้วเราก็จะมาดูกันเรื่องของรูปลักษณ์ตัวเครื่องของ Harmotech H4 กันบ้าง Harmotech H4 ตัวเครื่องนั้นฉีกขึ้นรูปด้วยอลูมิเนียมไดคาสต์ลักษณะของตัวเครื่องเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขนาดใหญ่พอสมควรทีเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับ Power Amp หรือ Amplify 4 Channel ในระดับกำลังขับเดียวกันอย่างที่เกริ่นนำตั้งแต่ตอนต้นว่าสาเหตุที่ Harmotech H4 มีโครงสร้างทางกายภาพที่ค่อนข้างใหญ่นั้นด้วยความมุ่งหมายในเรื่องของการถ่ายทอดพลังขับเคลื่อนในเรื่องของการถ่ายทอดรายละเอียดความเป็นดนตรีแล้วก็การสวิงของไดนามิกเสียงที่ไร้ขีดจำกัดทำให้โครงสร้างโดยรวมจะต้องมีขนาดใหญ่เพื่อรองรับการทำงานแล้วก็ตอบโจทย์ในการใช้งานที่หลากหลายหรือการนำไปใช้งานในพวกรถแข่งเครื่องเสียงติดรถยนต์จะเห็นได้ว่าด้านบนของตัวเครื่องมีการอโนไดซ์ผิวโดยรวมออกเป็นสีไทเทเนียมด้านบนนั้นจะมีส่วนที่เป็นครีบระบายความร้อน2แนวและด้านข้างก็จะมีครีบระบายความร้อนอยู่ทางด้านหลังของตัวเครื่องในสันตรงกลางจะเห็นว่าจะมีการใช้เลเซอร์คัตสลักเป็นโลโก้ของ Harmotech
ขึ้นมาแล้วก็จะมีโลโก้ชื่อรุ่น H4 อยู่ทางด้านปลายของตัวเครื่องและถ้าสังเกตเข้าไปอีกจะเห็นว่าในเรื่องการออกแบบการทำงานนั้นฮาร์โมเทคมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการระบายความร้อนเพราะเงื่อนไขในการใช้งานของ H4 ส่วนใหญ่จะใช้ในการแข่งขันซึ่งอุณหภูมิในการทำงานค่อนข้างที่จะสูงเพราะนั้นในท่อนกลางด้านข้างจะเห็นว่าตรงนี้คือส่วนที่เป็นอุโมงค์ลมสามารถที่จะทำให้ลมไหลผ่านได้แล้วก็จะสอดคล้องกับระบบการระบายความร้อนในตัวเครื่องอีกด้วยส่วนเรื่องของชุดช่องต่อและขั้วต่อรวมถึงปุ่มปรับควบคุมการทำงานต่างๆถ้าท่านผู้ชมมองจะเห็นเลยครับว่าการออกแบบของฮาร์โมเทคนั้นจะเน้นเรื่องของความสมมาตรถ้าดูลักษณะแบบนี้จะดูคล้ายๆกับแอมพลิฟายบ้านที่เป็นแอมพลิฟายสไตล์ไฮเอ็นในลักษณะที่เป็นโครงสร้างแบบ Dual Stereo เพราะว่าเป็นแอมพลิฟาย 4 Channel เพราะนั้นจะเห็นว่าถ้าเราจะแบ่งสัดส่วนการทำงานเราจะแบ่งในที่กึ่งกลางเครื่องและในแต่ละโซนหรือพื้นที่การทำงานก็จะมีการจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบทั้งปีกซ้ายและปีกขวาจะเห็นได้ว่าช่องต่อสัญญาณขาเข้าแบบ RCA จะเป็นขั้วต่อแบบ RCA ชุบทองคล้ายๆแบบ Tiffany ยึดติดเข้ากับตัวถังเครื่องแม้แต่ปุ่มควบคุมการทำงานต่างๆก็ออกแบบชุบทองนะครับจะมีตั้งแต่เรื่องของปุ่มปรับเกณฑ์การทำงานขาเข้าปุ่มปรับจุดตัดความถี่ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์คอสทั้งโลว์พาสและไฮพาสและที่สำคัญเหนือชั้นไปกว่านั้นก็คือภาคอินพุตตัวภาคขยายเนี่ยจะมีปุ่มปรับที่เรียกว่าปรับแบสหลายท่านอาจจะสงสัยว่ามีไว้ทำไมนะครับประเด็นนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการชดเชยเสียงซึ่งส่วนใหญ่เรามักจะพบว่าปุ่มปรับไบแอสนั้นจะอยู่ในพวกแอมพลิฟายที่เป็นแอมพลิฟายหลอดสุญญากาศแต่ว่าฮาร์โมเทคเองได้มีการคิดค้นนวัตกรรมที่เอามาประยุกต์ใช้งานในแอมพลิฟายที่เป็นไบโพล่าเหมือนอย่างที่ปรากฏอย่างนี้ซึ่งทั้ง4 channel ปีกซ้ายและปีกขวาก็จะมีรูปแบบการจัดวางปุ่มควบคุมการทำงานที่เป็นลักษณะเดียวกันส่วนตรงกึ่งกลางเครื่องก็จะเป็นเรื่องของชุดขั้วต่อไฟขาเข้าก็จะเห็นได้ว่าการต่อไฟขาเข้าของภาคขยายทั้ง4 channel จะมีการแบ่งขั้วต่อเป็นชุดสเตโอนะครับก็คือ2 channel ต่อ1ชุดขั้วต่อสัญญาณไฟขาเข้าเพราะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นโครงสร้างที่ฮาร์โมเทคเองนั้นได้เรียนรู้ประสบการณ์จากสนามแข่งขันเครื่องเสียงติดรถยนต์และนำมาถ่ายทอดสู่ตัว product หรือตัวผลิตภัณฑ์เอาละครับเห็นโครงสร้างการทำงานภายนอกเห็นการออกแบบชุดปุ่มปรับช่องต่อและปุ่มควบคุมการทำงานไปแล้วผมจะพาท่านไปชมกับโครงสร้างภายในของตัวเครื่องกันบ้างจะเห็นได้ว่าโครงสร้างภายในนั้นออกแบบอัดแน่นอย่างเต็มเหยียดเหมือนอย่างที่ผมกล่าวนำตั้งแต่ตอนต้นว่าลักษณะการออกแบบจัดวางขั้วต่อและช่องต่อจะดูคล้ายแอมพลิฟายบ้านที่เป็นโครงสร้างแบบ Dual Stereo แน่นอนเมื่อเข้าไปดูโครงสร้างการทำงานภายในก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า Harmotech มีการออกแบบจัดวางอย่างเป็นระเบียบแผ่น PCB หรือแผ่นวงจรพิมพ์นั้นเป็นแบบ Glass Epoxy 2หน้า Dual Layer Page to Hole ในสไตล์ที่ Amplify ระดับ High End นิยมใช้กันการออกแบบจัดวางเป็น Dual Stereo โดยมีเส้นแบ่งตรงกึ่งกลางจะเห็นได้ว่าชุดวงจรภาคการทำงานต่างๆจะเน้นความสมมาตรนั่นหมายถึงว่าทั้งปีกซ้ายและปีกขวาของภาคขยายทั้ง4 Channel จะมีการออกแบบจัดวางอย่างสมมาตรในส่วนเรื่องของระบบระบายความร้อนก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับวงจรภาคการทำงานต่างๆจะเห็นว่ามีพัดลมระบายความร้อนที่ทำงานควบคุมโดยอุณหภูมิการทำงานของเครื่องนั่นหมายถึงว่าเมื่ออุณหภูมิสูงถึงระดับที่ใกล้จะเป็นอันตรายต่อการทำงานของตัวเครื่องพัดลมระบายความร้อนจะทำงานขึ้นโดยอัตโนมัติซึ่งมีอยู่ทั้ง2ปีกปีกซ้ายและปีกขวาเอาละครับมาดูที่วงจรภาคการทำงานภายในบ้างสำหรับวงจรภาคการทำงานภายในอุปกรณ์ส่วนใหญ่เป็นลักษณะการแบบโครงสร้างแบบผสมผสานจะมี SMD บ้างในบางจุดแล้วอุปกรณ์ที่เป็นชิ้นแบบอุปกรณ์ปกติก็จะมีชุดวงจรแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งจะเห็นว่าการออกแบบมุ่งเน้นการทำงานที่เป็นไฮเอนด์โดยชุดขนลวดวงแหวนเทอร์ลอยหลักจะมีฝาครอบอลูมิเนียมเพื่อป้องกันการรั่วไหลของสนามแม่เหล็กในระหว่างการทำงานมีชุดตัวเก็บประจุกองแรงดันที่มีความจุสูงนะครับ 4,700 ไมโครฟาราด 50 โวลต์ 3-4 ตัวทำหน้าที่ในการกองแรงดันและในฝั่งของวงจรที่เห็นเป็นโมดูลทรงตั้งอันนี้จะเป็นวงจรกำเนิดสัญญาณสวิตชิ่งซึ่งใช้ชิป IC เบอร์ยอดฮิตที่เราคุ้นเคยกันดี
ก็คือ TL494 ในส่วนของวงจรขาเข้าจะใช้ชิป IC of M ทำหน้าที่และสังเกตว่าการเลือกพาร์ทหรือว่าชิ้นส่วนอะไรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและคุณภาพเสียงที่ดีตัวเก็บประจุที่ใช้เป็นตัวเก็บประจุโพลีโพรพิลีนของ MCAP ที่นิยมใช้ในเครื่องเสียงระดับไฮเอนด์ก็ถูกนำมาใช้ในนี้ด้วยรวมถึงภาคขยายที่เป็นไบโพล่าจะใช้ทรานซิสเตอร์เอาท์พุตแบบ low transient intermodulation หรือ low tim ของ Sanken นะครับต่อขนานการทำงานก็ไปด้วยกันโดยเน้นเรื่องของวงจรภาคขยายที่เป็นลักษณะของ multi stage จะเห็นว่าในชุดภาคขาเข้าวงจรภาคขยายมีการประหยัดพื้นที่โดยใช้ชุด input เป็นแบบ module และตัวเก็บประจุที่ใช้ก็เป็นตัวเก็บประจุเป็นตัวเก็บประจุ polypropylene ของ Wima จากประเทศเยอรมันเมื่อผสมประสานการทำงานเข้าด้วยกันต้องเรียนว่าถือว่าเป็นโครงสร้างการทำงานภายในของแอมพลิฟายในรถยนต์ที่น่าจะเรียกได้ว่ากระแทกไหลผิดพันระดับไฮเอนด์ได้อย่างไม่เกรงกลัวหน้าไหนทั้งสิ้นเอาละครับคุยกันเรื่องโครงสร้างภายในแล้วเราลองมาวิพากษ์วิจารณ์กันถึงเรื่องคุณภาพเสียงสำหรับ H4 นั้นผมมีโอกาสทั้งการทดสอบฟังในรถแข่งในระหว่างที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินเครื่องเสียงติดรถยนต์ทั้งสนามในประเทศและสนามต่างประเทศซึ่งมีรถแข่งจำนวนไม่น้อยที่เลือกสรรนำ Power Amp Harmonic H4 ไปใช้งานก็คุยกันเรื่องของโครงสร้างวงจรภายในหรือโครงสร้างการทำงานตัวเครื่องไปแล้วเรามาคุยกันในประเด็นเรื่องของการทดสอบกันบ้างผมเองมีประสบการณ์ในการทดสอบฟังเสียงของ Harmonic H4 ในหลากหลายเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขาการทดสอบฟังภายในรถแข่งเครื่องเสียงติดรถยนต์ซึ่งเป็นรถแข่งประเภท SQ หรือคุณภาพเสียงที่มีโอกาสได้ผมเองเนี่ยมีโอกาสได้ไปตัดสินการแข่งขันเครื่องเสียงติดรถยนต์ทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศซึ่งพบว่ามีทีมแข่งจำนวนไม่น้อยที่เลือกเอา Harmonic F4 ไปใช้เป็นแอมพลิฟายประจำระบบแล้วก็พบว่าสิ่งหนึ่งซึ่งทำใหตอบโจทย์ได้ว่าทำไมนักแข่งถึงตัดสินใจเลือก Amplify รุ่นนี้ไปประจำการอยู่ภายในรถแข่งของเขาก็คือความสามารถในการถ่ายทอดพลังขับเคลื่อนของ H4 นั้นต้องบอกว่าทำได้ดีเหนือกว่าสเปคหลายเท่ามากนะจากสเปคที่ผมกล่าวนำไปได้ช่วงต้นของการทดสอบว่าภาคขยายของ H4 นั้นมีกำลังขับอยู่ที่110วัตต์ IMS คูณ4ที่โหลด4โอห์มเนี่ยแต่เมื่อมาฟังจริงๆกับเงื่อนไขของรถแข่งที่ซีเรียสเรื่องรายละเอียดคุณภาพเสียงกับลำโพงที่กินวัตต์เป็นลำโพงระดับหัวแถวของวงการอย่างเช่น Focal Utopia หรือว่า Micro Precision Set Studio นะเราก็ทราบกันดีว่าลำโพงต่างๆเหล่านี้จะเป็นลำโพงที่ปรับเสียงแล้วปรับแอมพลิฟายหลายๆตัวที่คุยนักคุยหนาว่ากำลังขับเคลื่อนนั้นเหลือเฟือซึ่งแน่นอน H4 สอบผ่านทั้งหมดผมเล่าในประเด็นว่าเวลาทดสอบฟังในรถแข่งสิ่งที่ผมสัมผัสได้ในเรื่องคุณภาพเสียงของ Amplify รุ่นนี้คือความสามารถในการถ่ายทอดพลังขับเคลื่อนที่ถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่องและสามารถที่จะสวิงไดนามิกเสียงในช่วงที่ค่อยสุดไปถึงช่วงที่ดังสุดเนี่ยโดยไม่มีขีดจำกัดต้องบอกเลยว่าเราลืมเรื่องของตัวเลขกำลังขับไปเลยเมื่อเราเข้าไปฟังในรถแข่งจะเห็นว่าการอัดฉีดพลังขับเคลื่อนนั้นทำได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจจุดต่อมาคือเรื่องของ tonal accuracy หรือความสอดประสานของย่านความถี่ในแต่ละช่วงอย่างในรถแข่งจะพิจารณากันเรื่องของย่านความถี่ที่เป็น sub bass ก็คือช่วงเบสลึก mid bass ช่วงเบสกลางแล้วก็ช่วง mid range คือเสียงกลางแล้วก็ช่วง high frequency หรือความถี่สูง Harmonic H4 ตัวภาคขยายนั้นจะมีความสามารถในการสอดประสาน tonal ความถี่ในแต่ละย่านทั้ง4ย่านเนี่ยให้มีความกลมกล่อมแล้วก็มีความละเมียดและที่สำคัญคือมีความเที่ยงตรงซึ่งตรงเนี้ยมักจะหาได้ไม่บ่อยนักในแอมพลิฟายประเภทที่ว่าใช้เพื่อการแข่งขันเพราะส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องของการให้รายละเอียดแต่ความเที่ยงตรงเป็นอีกประเด็นที่ต้องถกแต่สำหรับ Harmonic H4 นั้นโดยส่วนตัวเนี่ยผมเรียกเลยว่าเมื่อฟังในรถแข่งเนี่ยจะให้บุคลิกสิ่งต่างๆพวกนี้มาได้อย่างครบถ้วนเพราะนั้นจุดเนี้ยเป็นจุดนึงที่ตอบว่าทำไมทีมแข่งที่ใช้ Amplify รุ่นนี้ไปแข่งขันจึงมักจะมาพร้อมกับชัยชนะได้รับถ้วยรางวัลอะไรเยอะแยะมากมายทั้งสนามในประเทศและสนามต่างประเทศคราวนี้มาพูดถึงประเด็นเวลาเราฟังในห้องฟังกันบ้าง
ก็มีโอกาสได้ฟังทั้งห้องฟังที่ร้านค้าแล้วห้องฟังที่ใช้เป็นห้องทดสอบผมโดยใช้เป็นประจำเนี่ยกับซิสเต็มหลายๆซิสเต็มที่แวะเวียนหมุนเวียนเข้ามาทดสอบก็พบว่าสิ่งหนึ่งที่ Harmatech S4 มีก็คือความเที่ยงตรงแล้วก็ความคงเส้นคงวาในการทำงานแล้วเรื่องของกำลังขับซึ่งตรงนี้ค่อนข้างจะหาคู่แข่งหรือว่าคู่เปรียบมวยในพิกัดน้ำหนักเดียวกันเนี่ยค่อนข้างยากเพราะต้องไม่ลืมว่า Harmatech S4 นั้นนอกจากประสิทธิภาพการทำงานคุณภาพเสียงการออกแบบโครงสร้างที่สมบูรณ์แบบลงตัวแล้วที่สำคัญสนราคาก็ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมมากนักตรงนี้ก็เลยทำให้เกิดเป็นข้อได้เปรียบขึ้นมาแล้วยิ่งถ้าบอกว่าซีเรียสเรื่องการฟังเพลงเป็นนักฟังประเภทออดิโอไฟล์อะไรพวกนี้ผมทดสอบมาก็พบว่า Harmatech S4 สามารถตอบโจทย์สำหรับนักฟังในกลุ่มนี้เนี่ยได้ค่อนข้างดีแล้วก็ตรงประเด็นเก็บได้ทุกรายละเอียดถ้าถามว่าในภาพรวมถ้าเราจะสรุปการทำงานของ Harmatech S4 ต้องบอกว่าเป็นแอมพลิฟายสี่ channel ระบบทรานซิสเตอร์ไบโพลาร์ที่DNA หรือการออกแบบนั้นเกิดขึ้นมาเป็นแอมพลิฟายระดับไฮเอนด์โดยแท้จริงความสมบูรณ์แบบของรูปลักษณ์ที่ดูสวยงามความสมบูรณ์แบบของโครงสร้างที่แข็งแกร่งภายนอกความสมบูรณ์แบบของโครงสร้างแผงวงจรภายในที่ออกแบบจัดวางอย่างสมมาตรมีเหตุมีผลการคัดเลือกอุปกรณ์ทั้งในส่วนอุปกรณ์พาสซีฟที่เป็นอุปกรณ์คัดเกรดระดับเครื่องเสียงไฮเอนด์ใช้ในส่วนของอุปกรณ์แอคทีฟทรานซิสเตอร์ไบโพลาร์ต่างๆชิป IC ที่ใช้ก็ล้วนแต่เป็นการคัดเกรดอุปกรณ์คุณภาพทั้งสิ้นหรือในเรื่องของคุณภาพเสียงก็ให้ทั้งเรื่องของพลังขับเคลื่อนกำลังสำรองที่เกินตัวและเรื่องของโทนัลเสียงที่ให้รายละเอียดและความเที่ยงตรงและแฝงความเป็นดนตรีสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นคือนิยามของคำว่า Harmatech ที่เกิดมาเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับนักเล่นเครื่องเสียงเครื่องยนต์ในระดับเพลและท่านนักแข่งเอาละครับวันนี้การทดสอบของเราเกี่ยวกับแอมพลิฟาย4 channel ของ Harmatech รุ่น H4 ก็คงจะมีการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับท่านที่สนใจและอยากจะติดตามเรื่องบทความทดสอบของเราในรูปแบบของคลิปวิดีโอสามารถที่ติดตามชมหรือชมย้อนหลังได้ที่ youtube.com/soundextrememac ส่วนท่านที่จะเข้าไปอ่านบทความทดสอบที่เป็นบทความในเชิงวิชาการในอีบุ๊กของเราก็ไปดูกันได้ที่ www.soundextremac.com หรือจะตามติดต่อติดสถานการณ์ไปที่ Facebook ของเราครับที่ facebook.com/soundextremac ท่านจะได้ไม่พลาดหรือตกข่าวความเคลื่อนไหวของวงการเครื่องเสียงจิตรจนทั่วโลกวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ